เต้ยไมสไตล์พูดเรื่องนี้ได้เงินเดือนละ 500,000 ไม่พอจ่ายที่บ้านไม่ช่วยคาดเหตุจบชีวิตเต้ยไมสไตล์ดาวเด่น Only Fan พูดถึงปมเรื่องนี้รับหน้าใหญ่ได้เงินมาเยอะก็จ่ายออกไปเยอะติดหนี้จนโดนตามทวงขอความช่วยเหลือกับที่บ้านแต่ที่บ้านไม่ช่วยเท่าไรสุดท้ายตัดสินใจจบชีวิตตัวเองถือเป็นเรื่องช็อกวงการอยู่ไม่น้อยกับกรณีการเสียชีวิตของเต้ยไมสไตล์ดาวทวิตเตอร์และหนุ่มโอลี่แฟนคนดังที่เลือกจบชีวิตหลังจากปัญหาหนี้สินรุงรังโดยที่ก่อนหน้านี้เต้ยก็ได้โพสต์ข้อความสุดเศร้าเป็นลางบอกเหตุและมีเพื่อนๆมาแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากอ่านเพิ่มเติมช็อกเต้ยไมสไตล์ดาวทวิตเตอร์ถูกพบเสียชีวิตในรถเปิดโพสต์สุดท้ายสุดเศร้าล่าสุดโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปของเต้ยที่เคยออกมาไลฟ์และพูดถึงเรื่องหนี้สินโดยเต้ยบอกว่าตนเป็นคนที่หารายได้ได้เยอะจนชะล่าใจเยอะจนประมาทคำว่าหารายได้ได้เยอะนั้นคือเยอะจนคิดว่าไม่เป็นไรหาได้แป๊บเดียวประกอบกับเต้ยเป็นคนหน้าใหญ่แต่พอถึงจุดที่มันล้มจริงๆเงินที่คิดว่าจะหาได้ก็หาไม่ได้และจากนี้ไปต้องคิดอะไรให้รอบคอบและกลายเป็นบทเรียนในชีวิตว่าทำอะไรต้องมีสติภาพจากทวิตเตอร์ @evanl_ โดยรายได้ของเต้ยจาก OnlyFans ได้สูงถึงเดือนละ 500,000 บาทแต่เมื่อเริ่มมีหนี้สินรุงรังเต้ยก็เริ่มไปยืมคนนั้นคนนี้มาและถูกตามขู่ตามทวงเงินทุกชั่วโมงเต้ยเอาเรื่องไปปรึกษาที่บ้านว่าถ้าจะไม่กู้นอกระบบจะทำยังไงได้บ้างเต้ยต้องการเงินก้อนหนึ่งประมาณ 1-1.5 ล้านบาทเพื่อเอามาเคลียร์เจ้าหนี้ที่ไม่พร้อมที่จะรอแต่เมื่อคุยกับที่บ้านคำตอบค่อนข้างช็อกคือให้เต้ยไปคุยกับเจ้าหนี้และให้เจ้าหนี้ยอมรับให้ได้ว่าเต้ยจะหาเงินมาผ่อนให้ถ้าเจ้าหนี้รับไม่ได้เรื่องผ่อนก็ไม่ต้องเอาเงินอยากไปแจ้งความก็ไปให้เล่นบทเลยว่าถ้าไม่รอก็ไม่ต้องเอาเงินเขาบอกให้ติดคุกเพื่อเคลียร์หนี้ให้รับสภาพไปเลยว่าไม่มีจ่ายและนอนคุกทำให้เต้ยค่อนข้างช็อกและเป็นสาเหตุที่ต้องไปกู้นอกระบบยิ่งทำให้การเงินพังไปอีกสุดท้ายเต้ยได้ฝากข้อความถึงเจ้าหนี้ว่าเมื่อเต้ยต้องการเคลียร์เงินเต้ยต้องมานั่งคิดแล้วว่าแต่ละวันหาเงินได้เท่าไหร่แบ่งเงินที่หาให้ใครได้บ้างแน่นอนว่าเต้ยไม่สามารถหาเงินให้ทุกคนได้ในคราวเดียวคนไหนที่ยอมก็ต้องรอไปเรื่อยๆใครไม่ยอมก็ได้ก่อนความรู้สึกเต้ยเหมือนคนจนตรอกถ้าเขาจะเอาตำรวจมาจับก็ต้องหาเงินให้เขาไปก่อนและถ้าติดคุกก็คือจบเลยเจ้าหนี้หลายคนอาจจะน้อยใจว่าถ้าไม่ขู่ก็ไม่ได้เงินหรอแต่เจตนาคือตนอยากหาเงินให้ทุกคนอยู่แล้วแต่ต้องทำยังไงถึงจะทำให้เต้ยเดินต่อได้และเคลียร์เงินทุกคนได้และเรื่องครอบครัวเขาก็ไม่ช่วยในขณะเดียวกันแฟนเก่าของเต้ยก็ได้โพสต์ข้อความอำลาเต้ยว่าฟิวได้เจอเต้ยแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่รักเต้ยอยากให้เต้ยรู้ว่ามีคนรักเขามากมายขนาดนี้ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเขาจะสู้นะเธอรักเธอมากใครคือเต้ยไมสไตล์เต้ยไมสไตล์คือดาวเด่นโอลี่แฟนชาวไทยและเป็นดาวทวิตเตอร์เต้ยเคยให้สัมภาษณ์จ๊อกๆว่าปกติเต้ยมีฐานแฟน18บวกอยู่แล้วและเคยถ่ายคลิปเอาไว้ดูจนกระทั่งเอามาลงก็ได้รับผลการตอบรับในทางบวกตอนแรกเต้ยไม่เปิดหน้าจนกระทั่งเปิดหน้าก็มีได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีทางครอบครัวก็รับทราบมาตลอดเต้ยยอมรับว่าการทำงานวงการนี้ไม่ยั่งยืนจึงพยายามออกมาทำธุรกิจส่วนตัวด้วยเศร้าเปิดโพสต์สุดท้ายเต้ยไมสไตล์หลังเสียชีวิตอ่านละใจไม่ดีเลยสื่อข่าวสังคมออนไลน์รายงานจากเหตุการณ์วันนี้วันที่28มกราคม66เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาพบศพนายวิษณุขอสงวนนามสกุลอายุ27ปีหรือเต้ยไมสไตล์
เน็ตไอดอลชื่อดังซึ่งโด่งดังในทวิตเตอร์นอนเสียชีวิตอยู่ในรถเก๋งสีขาวซึ่งตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในซอยสุประยูน1หมู่9ตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเต้ยไมสไตล์ที่เกิดเหตุพบศพนายวิษณุสงวนนามสกุลอายุ27ปีอาชีพขายสินค้าออนไลน์นอนเสียชีวิตสภาพใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีดำสวมกางเกงยืดคล้ายกางเกงนอนที่นั่งคนขับภายในรถเก๋งยี่ห้อ Mazda 3สีขาวเบาะหลังมีเตาอั้งโล่มีร่องรอยการจุดไฟถ่านมอดแล้วมีผ้าคล้ายชุบน้ำป้องกันไฟไม่วางรอบเตาเต้ยเสียชีวิตขณะเดียวกันผู้เป็นแม่เดินทางมาที่เกิดเหตุก็ร้องไห้จนเป็นลมเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันปฐมพยาบาลจากนั้นแม่ระบุว่าลูกชายป่วยซึมเศร้าและเคยบอกว่ามีหนี้สินจำนวนมากแต่ไม่ทราบว่าเท่าไรซึ่งตำรวจจะได้เร่งคลี่คลายคดีเพื่อให้เกิดความกระจ่างโพสต์สุดท้ายเต้ยเปิดโพสต์ล่าสุดของเต้ยไมสไตล์ซึ่งย้อนไปดูในเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยโพสต์สุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาเจ้าตังได้โพสต์ภาพนอนอยู่ในโรงพยาบาลโดยมีสายน้ำเกลืออยู่ที่มือพร้อมข้อความว่าไม่ตื่นมาอีกเลยซะยังดีกว่านอกจากนี้ยังพบแชทที่พูดคุยกับเพื่อนเรื่องปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่เพื่อนบอกจะช่วยแต่เต้ยก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่ไม่น่าทันโพสต์เต้ยไมสไตล์โลกออนไลน์ช็อกเต้ยไมสไตล์เน็ตไอดอลดังจบชีวิตในรถเก๋งแม่ร้องไห้จนเป็นลมโลกออนไลน์ช็อกเต้ยไมสไตล์เน็ตไอดอลดังจบชีวิตในรถเก๋งแม่ร้องไห้จนเป็นลมเผยป่วยซึมเศร้าเคยบอกว่าเป็นหนี้แต่ไม่รู้เท่าไรแฮชแท็กทวิตเตอร์พุ่งอันดับหนึ่งเมื่อเวลา 19:30 นวันที่28มกราคม66ร้อยตำรวจโทรกัดพอสุดพรวัฒนสิริกุลรองสว.สอบสวนสภ.เมืองชลบุรีได้รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตภายในรถเก๋งจอดอยู่ในซอยสุประยูน1หมู่9ตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมพันตำรวจเอกนิทัศน์แหวนประดับผู้กำกับการพันตำรวจโทวิเชียนตู้ทองสารวัตรป้องกันปราบปรามแพทย์เวรโรงพยาบาลชลบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานภาค2ตำรวจชุดสืบสวนสภ.เมืองชลบุรีและกู้ภัยมูลนิธิธรรมรัตน์สมีมณีรัตน์ที่เกิดเหตุพบศพนายวิษณุขอสงวนนามสกุลอายุ27ปีหรือเต้ยไมสไตล์เน็ตไอดอลชื่อดังซึ่งโด่งดังทวิตเตอร์นอนเสียชีวิตอยู่ในรถเก๋งสีขาวโดยพบอุปกรณ์รมควันวางอยู่เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมรายละเอียดที่พบไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบต่อมาแม่ของเต้ยไมสไตล์ได้เดินทางมาในที่เกิดเหตุพอเห็นศพร่ำให้เป็นลมไปทันทีกู้ภัยจึงรีบปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากนั้นได้เปิดเผยว่าลูกชายเคยบอกป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแต่ไม่ทราบไปรักษาโรงพยาบาลไหนส่วนยาที่กินนั้นก็ไม่เคยเห็นแต่ต้องตรวจสอบในห้องนอนอีกครั้งแต่เขาเคยบอกว่าเป็นหนี้จำนวนมากซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นหนี้เกิดจากอะไรส่วนชาวบ้านที่อยู่ในซอยเปิดเผยว่าเห็นผู้ตายขับรถมาจอดตั้งแต่ช่วงเช้าและก็ไม่ได้ออกไปไหนแต่ช่วง10โมงยังเห็นว่าเปิดกระจกและนั่งอยู่ในรถติดเครื่องอยู่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรเพราะจอดรถไม่ได้กีดขวางเส้นทางมาทราบอีกทีก็เห็นว่าจอดนานถึงมืดคิดว่าหลับจึงไปพากันไปเรียกไปปลุกเขย่ารถแต่ไม่ตื่นพอเปิดรถออกมาพบว่าเสียชีวิตแล้วเบื้องต้นตำรวจจะได้สอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตและขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดอีกครั้งแต่ทางแม่เปิดเผยว่าไม่ติดใจการเสียชีวิตของลูกชายแต่อย่างใดเชื่อว่าเกิดจากความเครียดผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังทราบข่าวร้ายทำให้สนขณะนี้แฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเต้ยไมสไตล์ในทวิตเตอร์พุ่งขึ้นเป็นอันดับหนึ่งสำหรับเต้ยไมสไตล์
จะรู้จักกันในฐานะที่นำเสนอคอนเทนต์เฉพาะกลุ่มและมีชื่อเสียงในกลุ่ม LGBTQ+